สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ประเด็นที่สำคัญที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเพราะไรกองทัพยูเครนจึงต้องการใช้ขีปนาวุธระยะไกลของชาติตะวันตกยิงเข้าไปโจมตีแผ่นดินแม่ของประเทศรัสเซียนโยบายนี้จะเปลี่ยนเกมสงครามให้กับยูเครนได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามการวิเคราะห์ในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเหตุผลที่ว่าทำไมกองทัพยูเครนจึงต้องใช้ขีปนาวุธระยะไกลของชาติตะวันตกยิงเข้าไปโจมตีแผ่นดินแม่ของประเทศรัสเซียซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารหลายๆท่านก็คาดการณ์ว่าสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษน่าที่จะมีแนวโน้มจะอนุมัติให้ยูเครนสามารถใช้อาวุธระยะไกลของตนยิงโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้เพียงแต่ว่าในขณะนี้การประกาศอย่างเป็นทางการยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาเท่านั้นเองครับหนึ่งเลยเป็นเพราะว่ากองทัพรัสเซียได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนทุกวันสิ่งนี้ทำให้ประชาชนชาวยูเครนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนของยูเครนก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักส่วนยูเครนไม่สามารถทำอะไรรัสเซียได้เลยทำได้แต่เพียงรอการตั้งรับเท่านั้นและจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่ายูเครนไม่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของรัสเซียทั้งหมดได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นแนวทางการแก้ไขในเรื่องนี้จึงมีความจำเป็นต้องให้ยูเครนได้ใช้ขีปนาวุธระยะไกลโจมตีสนามบินทางการทหารของรัสเซียเพื่อทำลายเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์หรือว่าฐานปล่อยขีปนาวุธในแผ่นดินแม่ของรัสเซียได้ซึ่งมันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการโจมตีระยะไกลของกองทัพรัสเซียลดลงและเพิ่มโอกาสให้ยูเครนสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของกองทัพรัสเซียได้มากขึ้นเพราะหากว่าให้ยูเครนทำได้แต่การตั้งรับโดยไม่มีการสวนกลับกองทัพรัสเซียไปบ้างยูเครนก็คงมีแต่รอวันแพ้เท่านั้นนี่จึงเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลสำหรับการร้องขอการใช้อาวุธระยะไกลจากชาติตะวันตกของยูเครนครับส่วนคำถามต่อมาว่าเหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงไม่อยากให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลของตนยิงโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญก็คือปูตินอาจจะใช้นิวเคลียร์แบบแท็กติคอลยิงโจมตียูเครนได้โดยช่วงเวลาที่ใกล้เคียงที่สุดที่กองทัพรัสเซียเคยคิดจะใช้นิวเคลียร์มันอยู่ในช่วงที่กองทัพรัสเซียถูกกองทัพยูเครนตีตอบโต้กลับในพื้นที่ของคาคีฟในช่วงนั้นกองทัพรัสเซียสูญเสียทั้งกำลังพลและพื้นที่ยึดครองไปเป็นจำนวนมากและที่สำคัญที่สุดมันได้ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ที่กองทัพรัสเซียไม่เคยถูกชาติไหนโค่นลงได้ในยุคของปูตินซึ่งความพ่ายแพ้ในครั้งนี้มันจึงทำให้ปูตินโกรธจัดถึงขั้นอยากจะใช้นิวเคลียร์กับยูเครนเลยครับส่วนตัวของแอดมินมองว่าการโจมตีระยะไกลของยูเครนมันจะไม่ใช่การพลิกเกมแต่อย่างใดนะครับมันเป็นแต่เพียงว่าทำให้ยูเครนสามารถสู้กับกองทัพรัสเซียได้อย่างสูสีมากขึ้นหากว่ายูเครนไม่สามารถโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้ยูเครนก็จะมีโอกาสแพ้สูงอย่างแน่นอนเราลองคิดดูนะครับว่าฝ่ายตั้งรับกับฝ่ายโจมตีฝ่ายไหนจะมีความยากลำบากมากกว่ากันแน่นอนว่าฝ่ายตั้งรับจะต้องมีความยากลำบากมากกว่าอยู่แล้วเพราะไม่รู้ว่ากองทัพรัสเซียจะโจมตีมาในทิศทางไหนจำนวนเท่าไหร่และเวลาใดสิ่งนี้ยูเครนไม่อาจรู้ได้เลยแต่หากว่าเปิดโอกาสให้ยูเครนได้สวนบ้างนโยบายแบบนี้ก็จะทำให้ยูเครนนั้นลดช่องว่างของความเสียเปรียบลงได้ครับต่อมานะครับคุณผู้ชมประเทศที่คาดว่าจะให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลของตนโจมตีรัสเซียได้น่าจะเป็นประเทศอังกฤษตามที่แอดมินได้รายงานไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เคยประกาศว่าให้ยูเครนสามารถใช้เครื่องบินรบแบบ F-16 ของตนที่เคยได้บริจาคให้เข้าไปโจมตีแผ่นดินแม่ของกองทัพรัสเซียได้เลยตราบเท่าที่เป้าหมายนั้นถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศในกฎการทำสงครามยูเครนสามารถโจมตีได้อันนี้สำหรับเนเธอร์แลนด์ถือว่าชัดเจนมากครับส่วนทางด้านสหรัฐอเมริกาจะอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธของตนโจมตีรัสเซียได้หรือไม่จากสื่อหลายๆสำนักได้วิเคราะห์เอาไว้ว่ามีโอกาสสูงที่ทางการสหรัฐจะอนุญาตและเราก็คงต้องรอดูกันอีกสักหนึ่งอาทิตย์นะครับผลการอนุมัตินั้นน่าจะออกมาครับซึ่งเราก็คงต้องให้กำลังใจทหารยูเครนสู้ต่อไปสำหรับการปกป้องขีปนาวุธร่อนหรือว่าจรวดระยะไกลของกองทัพรัสเซียครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ของยูเครนกันบ้างแม้ว่าการรุกคืบของกองทัพรัสเซียในโปคอฟจะเริ่มช้าลงเล็กน้อยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
แต่ว่าเมืองวูเลดาซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้ของแคว้นโดเนตส์ในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการต่อสู้กันอย่างหนักครับกองทหารรัสเซียได้กลับมาโจมตีเมืองแห่งนี้อีกครั้งแม้ว่าเมืองวูเลดาจะไม่ใช่ศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกเหมือนเมืองโปครอฟแต่เมืองแห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของยูเครนในแนวรบทางด้านใต้การสูญเสียวูเลดาอาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่เมืองแร่เล็กๆที่ชื่อวูเลดามีผู้คนหลงเหลืออยู่ราวๆ100คนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ตามแหล่งข่าวเปิดที่ได้บันทึกเอาไว้แต่ว่าในปัจจุบันนี้แอดมินไม่มั่นใจว่าจะมีเหลืออยู่บ้างหรือเปล่านะครับตัวเมืองตั้งอยู่เหนือทางแยกสำคัญที่เชื่อมถนนหมายเลข O0532มุ่งหน้าสู่โวเดียนและคอร์เตียนตินิฟก้ามีถนนลาดยางสายเล็กๆมุ่งหน้าสู่พูราคอฟและมีทางหลวงหมายเลข T0509ที่ถูกยึดครองบางส่วนมุ่งหน้าสู่เวลิก้าโนโวซินก้าและด้วยเหตุนี้เองเมืองวูเลดาจึงถือว่าเป็นจุดส่งกำลังบำรุงที่สำคัญสำหรับกองทัพยูเครนในการปกป้องแนวรบทางด้านใต้ของพูราคอฟผู้เชี่ยวชาญระบุว่าทางหลวงหมายเลข T0509ซึ่งตัดผ่านทางใต้ของวูเลดามีความสำคัญต่อกองทัพรัสเซียที่พยายามรุกคืบไปทางตะวันตกและวูเลดาก็เป็นป้อมปราการด่านสุดท้ายที่ขวางกองทัพรัสเซียเอาไว้ไม่ให้สามารถยึดพื้นที่ทางใต้ของแคว้นโดเนตส์ได้ทั้งหมดครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมสำหรับเมืองวูเลดานั้นต่างก็ได้รับการเสริมกำลังเข้ามาเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงฐานที่มั่นหรือว่าฐานที่ตั้งรับให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพราะว่ามีการรบกันกับกองกำลังต่อต้านมาตั้งแต่ในปี2014แล้วครับซึ่งวูเลดานั้นตั้งอยู่บนที่สูงและมีตึกเป็นจำนวนมากทำให้กองทัพยูเครนนั้นมีความได้เปรียบกองทัพรัสเซียพอสมควรเมื่อกองทัพรัสเซียบุกเข้ามาก็จะต้องเจอกับระเบิดต่อต้านรถถังปืนใหญ่สนามจรวดต่อต้านรถถังและโดรนแบบ FPV ที่ผ่านมากองทัพรัสเซียนั้นก็สูญเสียอย่างหนักสำหรับสนามรบที่วูเลดานี้ครับซึ่งในช่วงแรกๆของการรบกันเมื่อปี2022แอดมินยังจำได้ว่าพื้นที่แห่งนี้มันก็คือสุสานรถถังของกองทัพรัสเซียดีๆนี่แหละครับเพราะว่ารัสเซียมีความมั่นใจในตนเองมากเกินซึ่งก็คือรัสเซียจะบุกแบบตรงๆนะครับคุณผู้ชมพวกเขาจะไม่ยอมบุกทางด้านข้างหรือว่ายึดเมืองเล็กๆรอบข้างให้ได้ก่อนหลังจากนั้นจึงทำการบุกครับจุดนี้ทำให้กองทัพรัสเซียสูญเสียอย่างหนักอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้พบว่ากองทัพรัสเซียเริ่มที่จะทำการรุกแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อที่จะพยายามใช้พื้นที่ต่างๆคอยยิงสนับสนุนซึ่งกันและกันได้โดยเฉพาะตอนนี้กองทัพรัสเซียสามารถยึดเมืองวอเดียนและบริเวณชุมชนตรงเมืองแร่ที่อยู่ทางปีกขวาของเมืองวูเลดาได้จุดนี้ถือว่ามีความอันตรายอย่างมากสำหรับยูเครนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปได้ครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ